สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากฟายไรปรับผ้านุ่มพรีเมียม2หอมละมุนนุ่มฟู2เท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดผ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโหลมาละนี่รางวัลที่1โอ้โหนี่พวดรีบพูดออกมาเลยไม่ใช่เมื่อวานเห็นไปใส่ถุงมือใส่แค่นั้นไปยืนอยู่ไปเช็คอุปกรณ์เช็คแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแบบว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมใช่คือแพทก็ยังงงว่าจะล็อกยังไงเออจะล็อกยังไงเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจะมีเลขล็อกคนที่เขาเมาส์กันเมาส์กันเนี่ยไปปุ๊บก็จ้องทุกวิเลยว่างวดเนี้ยซื้อไปตั้ง140ใบเงี้ยไม่รู้งงมากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ก็เลยต้องไปเฝ้าการออกรางวัลพอไปถึงอ่ะเขาก็แบบว่าให้วางแบบใส่ถุงมือเสร็จแล้วก็ให้จับแล้วเอาลูกปิงปองอะไรต่างๆชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักเท่ากันไหมโอ้ละเอียดยิบละเอียดเขาใส่ชิปเขาใส่ชิปชิปอะไรก็มันฝรั่งทอดเขาเรียกว่าถ่วงน้ำหนักหมายความว่าให้มันแบบดูดเลขเหรอถ่วงเขาเรียกว่าถ่วงไงใส่ถ่วงมันเคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยนั้นแม่จำได้ไหมที่หวยล็อกสมัยเมื่อย้อนกลับไปโบราณอะน้ำหนักไม่เท่ากันเหรอโบราณสมัยนั้นอะเขาตั้งแต่วันนั้นนะที่เกิดเรื่องอะเออไอ้คะแนนบางอะไรบางเขาก็เลยตรวจสอบนั่นอะเขาก็เลยเปลี่ยนระบบเป็นระบบใหม่ทั้งหมดอ๋อเขาก็เลยมาเช็คว่าน้ำหนักมันน้ำหนักสามารถโกงไหมดูได้แล้วก็หมุนให้ลองหมุนเสร็จแล้วเวลาเราเช็คเสร็จอะเขาก็จะใส่ล็อกกุญแจประทับตาห้ามแกะละเอียดยิบถ้าแกะอ่ะไม่ได้มันก็จะไม่เนียนไงอ่ะแล้วของแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นไปหมุนอ่ะคือเนื่องจากว่าพอเขาเลือกปุ๊บใช่ไหมแม่ก็คือ9กรรมการมาจากหลายที่หลายองค์กรเพื่อความบริสุทธิ์9กรรมการแต่อย่าลืมว่าเลขที่ออกมันคือ6ตัวเพราะฉะนั้นอ่ะกรรมการ9คนก็ต้องถูกสุ่มจากประธานอีกรอบนึงเป็นอีก6อีก6เพราะนั้นจะเหลือนั่งบนโต๊ะ3คน1ในนั้นคือยายแพทก็นั่งบนโต๊ะให้ไปสังเกตการให้ไปสังเกตการแม่ก็ดีแล้วก็คือก็นั่งดูแล้วยังไง100กว่าใบนั่นน่ะถูก10,000เฮ้ยโอเคถูก10,000ค่ะแล้วซื้อไป10,000พอดีค่ะเออถือว่าโอเคก็คือซื้อในแพ็คถูกใบนึงคือ89เลยในเป๋าตังค์เป๊ะมากในเป๋าตังค์ใช่ใบนึง89นี่เลขอะไรอ่ะไม่มีเลขอะไรเลยสองตัวล่างเลขคิดไม่ใช่เลขท้ายสองตัวไม่เลขคิดเองไม่ได้เป็นเลขดังอะไรใช่ปะแพทอะเหมือนอ่านข่าวนี่แหละแล้วเลข8มันเยอะแบทเข้าใจคำว่าเลข8มันเยอะมันเลยต้องเก็บขึ้นไปสักตัวใช่แพทก็เลยบอกพีว่า8อะไรก็ได้แปดนางก็เลยซื้อตั้งแต่81ถึง89ก็ถูกใบเดียวไงเอาทุกอันแน่ครอบคลุมนางจะหลายแปดอะไรก็ได้ซื้อแต่ใช่แล้วก็ซื้ออะไรแปดอะไรก็ได้นางก็พี่เป็นคนที่แบบว่าน่ารักดีรอบครอบมากรอบครอบแล้วก็เราถามว่าถ้าซื้อผิดไปแม้แต่ตัวเดียวก็จะโดนด่าอีกไม่ต้องลุ้นแล้วเขาก็น่าจะได้เลขหน้า3ตัว2ใบโอ้ใช่ค่ะใบละ 4,000 2ใบเป็น 8,000 รวมกับในเป๋าตังค์อีก 2,000 เป็น 10,000 พอดีใช่ใช่งวดนี้ก็เยอะแล้วก็คนอ่ะพอรู้ว่าเขาจะมาชอบมาถามแพทย์เลขอะไรดีบอกหมุนกูยังไม่ได้หมุนเลยแต่มันเลขอะไรอ่ะก็เลข81ถึง89ไงคือเขาจะมากำจะบอกว่าจะไปล็อกยังไงต่อให้ดิวกับเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะได้ขึ้นไปหมุนหรือเปล่าแต่ข้อดีคือเราได้ไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ยุติธรรมของระบบการออกรางวัลดังนั้นก็ดังที่บอกว่าเลขดังมันเป็นเลขล็อกหรือเปล่าตัดไปเลยอันนี้พูดตรงนี้เลยมั้ยเลขดังไม่ออกเลยถ้าแม่ดูดีๆอ่ะ2442อะไรเนี่ยเมื่อวานอ่ะไม่มีเลยที่หมดแผงอ่ะหากันให้ไม่มีคนจะถูกมันก็ถูกอ่ะบางทีมันก็จะถูกรางวัลที่1 17ใบอ่ะเนี่ยๆๆ102ล้านอ่ะ17ใบเหรอ102ล้านรางวัลที่1 17ใบบ้าไปแล้วตอนแรกเชื่อเลยว่าคนเนี้ยนะตอนซื้ออ่ะต้องหวังเลขท้าย2ตัวถึงซื้อ17ใบใช่แต่เนี่ยถูกรางวัลที่1อันนี้คือคนที่ถูกที่สลากดิจิตอลนะคะหมายเลขนะคะ434503ไงเนี่ยเห็นมั้ยมือสั่นเลยถือยาดมเลยแม่เห็นป่ะทั้งหมดเนี่ยถูกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสำหรับสลากดิจิตอลนะ24ใบ แต่ว่ามีคนถูกมากที่สุดคนเดียวอ่ะ17ใบตายๆแล้วก็ยังมีเขาบอกว่ามีอีกคนนะที่ถูกสลากธรรมดาคนนี้ก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนเลยคือถูกรางวัลที่1
ไป3ใบอันนี้ของน้องคนนี้เหรอ3ใบนะสลากปกติอันนี้18ล้านบาทเป็นชาวจังหวัด101ค่ะ3ใบ63นี่ไงเขาเขียน18เขาก็จะเขียนไว้ให้เลย3ใบเนี่ย24 3ล้านได้18ล้าน18ล้านถูกไหมเนี่ยนวงแล้ว8ใบถูกแล้ว18ล้าน38เขาเขียนไว้เลยเนี่ยถือยาดมแล้วอ่ะ18ล้านอ่ะไม่เป็นไรเอาไว้ดมทีหลังแล้วคนที่102ล้านนี่แต่ไปผ่าพยาบาลเขาไหมไปไหมนี่ไงก็ปูเสือแล้วไงนี่จะเล่าให้ฟังแถลงนี่ตั้งโต๊ะแถลงตัวของคุณน้องเขาเนี่ย ไม่บอกชื่อดีกว่าเนาะไม่บอกบ้านดีกว่าเนาะโอ้คนรู้หมดแล้วเอารู้หมดแล้วหรอสงสารเขาว่ากลัวคนไปหาเขาอะเขาอยู่ร้อยเอ็ดละกันไปหาไม่ต้องไปหาเขาจะเอาอะไรหรอกให้เขาดีใจตัวเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจนะโอ้เขาเลยไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เขาอยู่ในอาการที่เขาบอกว่าดีใจจนวิงเวียนก็จังหวะหัวใจมันเต้นเปลี่ยนนะเนาะก็เลยให้แม่เนี่ยสัมภาษณ์แทนคุณแม่เนี่ย คุณแม่ของเศรษฐีใหม่เอาอย่างนี้แล้วกัน นี่บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยนะจ๊ะลูกสาวฉันเนี่ยนะจ๊ะได้ซื้อรถสีดำทะเบียนป้ายแดงมอม้า3203จ้ะมาได้ประมาณ1เดือน จากนั้นพ่อค้าขายลอตเตอรี่มาเห็นว่าทะเบียนมันตรงกับลอตเตอรี่ที่เหลือติดแผงอุ๊ยอย่างเงี้ยต้องมันบังเอิญทำไมอย่างนั้นน่ะต้องให้พ่อค้าติดมือ มาถ่ายรูปกับรถเลยพ่อค้าเพราะถ้าพ่อค้าไม่พูดแม่ซื้อไหมรู้ไหมพ่อค้าเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกับที่นะพ่อค้าเนี่ยเดินทางเอามาให้ในเย็นวันที่30มิถุนายนเอามาขายให้เลยเทวดาพ่อทุนหัวชัดๆนี่คือแบบว่าบุญเขามาแล้วก็เทวดาพ่อทุนหัวมาหาเขาถูกนะฮะด้านพ่อค้าลอตเตอรี่มาแล้วจ้าจ้ะคุณสมัครเขาเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ก็บอกเขาดีใจแผงนี้รวยจริงๆเออที่ตัวเองเนี่ยเอาโชคใหญ่มาให้เขาบอกว่าเป็นคนรู้จักกันรู้จักกันทีแรกก็ไม่คิดว่าจะมีรางวัลใหญ่อยู่ในแผงตัวเองเขาบอกนะเอามาขายให้กับมือขณะที่ผู้ถูกรางวัลเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวด้วยเอามาเย็นวันนั้นเขาไม่ได้ใฝ่จะมาหาซื้อใช่ไอเราก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครเอามาให้คนนี้หล่นทับแล้วมันเป๊ะแล้วทะเบียนก็มาดันตรงอีกเจอแบบนี้บ่อยนะในปั๊มน้ำมันแถวบ้านอะทะเบียนตรงกับรถมาเป็นแผงเลยเปิดเป็นแผงเลยเดินมาหาเนี่ยไม่กล้าซื้อใจไม่เด็ดพอใช่อันนี้เขาบอกเหลืออยู่ในแผงเขาใช่พอดีแล้วมันตรงกับเลขพอดีใช่อย่างเงี้ยคนจะมันคนละอารมณ์อันนี้นะในถูกแต่ที่แพทฟังนะมีหลายคนที่ไม่ขึ้นเงินด้วยนะเขาประกาศเลยนะเก็บไว้เท่ๆหรอว่าน่าจะไม่รู้ไม่ได้เช็คอ๋อหมายถึงว่ามันช้าไม่ได้ขึ้นอันนี้เฉพาะใบนะเพราะว่าถ้าเป็นแอปอะเขาโอนเลยสมัยนี้มันเช็คง่ายๆก็เข้าไปเลยค่ะใน Google ก็ได้แล้วก็พิมพ์เลขของตัวเองเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าตรวจสลากตั้งแต่งวดมิถุนายนน่ะยังค้างชำระหมายถึงว่ายังค้างจ่ายยังไม่มาเอาตั้งแต่มิถุนามันถ้ามันเป็นงวดใกล้อ่ะมิถุนาใช่ปะงวดใกล้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็นึกออกคนเรานะซื้อเลขซื้อใบอะไรไว้ต้องตรวจนะจ๊ะเอออย่าไปคิดว่ามันเราจะจู่ทุกงวดเราตรวจดีกว่าเนี่ยเข้าไปบอกว่าตรวจสลาก1กรกฎาคมก็ได้เงี้ยใช่แล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปที่เราซื้ออ่ะ434503ใช่มั้ย434503ใช่มั้ยแล้วก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลที่1เงี้ยเขาบอกมาเลยจริงเราก็ต้องทำบ้างเพื่อจะได้ดึงซ้อมดึง energy เรา energy อ่ะใช่หรือบางคนอ่ะยมเลยอ่ะเมื่อวานยมเลยอ่ะตอนตรวจ104ใบเหรอยมเลยอ่ะยมเลยตัวชาเนาะตัวชาตัวจะชาๆยมๆหน่อยพี่รู้ดีพี่ผ่านมาแล้วพี่นะน้ำตาไหลออกมาไม่เป็นไรถือว่าได้ทุนได้ลุ้นอย่างน้อยเออได้ทุนได้ทุนได้ทุนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เจอแต่ได้ลุ้นเออแต่เรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็ตอนนี้ก็ต้องมานั่งแบบลุ้นไปด้วยกันนะแม่เนาะได้มีการนัดไต่สวนครั้งแรกที่หลังจากที่ครอบครัวนะคะของน้อง8ขวบเนี่ยเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยเนาะรวมถึงช่อง3นะคะใน3คดีด้วยกัน1เลยคือพรบคอมพิวเตอร์พรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนและพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะนี่กองเชียร์พี่หนุ่มก็คือจริงๆพี่หนุ่มไปแต่ที่เหลือนะทั้งพี่การพี่การพี่ต้นอ้อนะคะพี่แทนคุณก็คือไปให้กำลังใจบินไปด้วยกันเนาะแม่อ๋อเหรอใช่ค่ะ
คือบินไปอะไรแล้วพี่หนุ่มก็บอกเอาจริงๆอ่ะนัดเนี้ยมันคือเป็นนัดไต่เขาเรียกว่าตรวจหลักฐานมูลฟ้องจริงพี่หนุ่มไม่ต้องมาก็ได้แต่พี่หนุ่มบอกว่าอยากมาให้กำลังใจทีมทนายด้วยแล้วก็นัดกันมาแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยพี่ตุ๋ยเหมือนจะเบิกพี่หนุ่มขึ้นแบบนัดด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีการยุติการไต่สวน1ทุ่มหลังไต่สวนพยานได้เพียงแค่ปากเดียวค่ะและกำหนดนัดไต่สวนพยานนัดที่เหลือเนี่ยหมายถึงที่เหลือในนัดต่อไปในนู่นเลยค่ะ30กันยายนนะคะ2567ก็คือรออีกหลายเดือนเลยอ่ะซึ่งหลังศาลยุติการไต่สวนพี่หนุ่มพร้อมกับพี่ต้นอ้อเป็น1พี่อีทแทนคุณนะคะแล้วก็ทีมอเวนเจอร์นะคะได้ออกมาจากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มก่อนจะเดินมาพบปะกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้นำดอกไม้มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะอุ้ยพี่หนุ่มหน้าใสไม่รู้สึกพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์คุณตึกคุณตึกคุณตึกคุณจิ๋วไงแล้วไหนคุณจิ๋วล่ะอยู่ข้างๆคุณตึกกันอ่ะปะโถโอ๊ยแต่แล้วอันนี้เบื้องช็อตความหน้าใสคุณช็อตคุณตึกไม่มาอ่ะคุณจิ๋วคุณจิ๋วบังหน้าเอาหมดวะคุณจิ๋วหน้าผมคุณจิ๋วเหมือนมาขึ้นศาลเองใช่ไม่เหมือนพี่หนุ่มเหมือนมาถ่ายแบบเลยสักอย่างแต่คุณจิ๋วว่าเหมือนมาคุณจิ๋วเหมือนมาเบิกตัวคุณจิ๋วแม่เข้าใจยากแม่เข้าใจปะเป็นจำเลยเออในคดีหลักฐานมัดตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณจิ๋วเราก็ว่าทำไมพี่หนุ่มมันหมวกหล่อแบบว่าหมวกสีผมอ่ะแม่ดูดิหน้าแบบออกเบื้องหลังอ้าวคุณจิ๋วปิดหน้าทำไมนี่เราเหมือนเห็นญาติออกทีวีใช่เราเหมือนเห็นญาติแล้วว่านั่นญาติอ่ะเราเข้าใจอารมณ์นี้แล้วว่าเดี๋ยวกันนะพี่หนุ่มอ่ะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องเขียนว่ามาขึ้นศาลเท่ากับผิดมาแฟนมีตเท่ากับถูกใช่อารมณ์ฟิลเหมือนมาแฟนมีตใช่เออซึ่งหลังศาลยุติการไต่สวนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็มาเนี่ยตอนนี้นะ1ทุ่มแล้วนะแม่นะพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์ว่าการนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกเนี่ยวันนี้ยังไม่สำเร็จนะเบื้องต้นศาลได้นัดไต่สวนฝ่ายโจทก์อีก2นัดก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรให้มันเป็นไปตามกระบวนการของศาลซึ่งตนก็มั่นใจในตัวทนายและขอบคุณกำลังใจนะคะจากชาวจังหวัดสุราษฎร์ไปฟังเสียงพี่หนุ่มค่ะยังไม่ได้จบสักทีเดียวใช่เพราะศาลเขาก็แบบเหมือนกับเป็นเรื่องของในกระบวนการตามชั้นศาลอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไงให้ทางทนายก็มีคนคุยแล้วกันอะไรได้ไม่ได้เราถามก็แล้วกันมี2นัดจะมาอีกก็เดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวเกิดพี่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมาหรือไม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอะไรนะความรู้สึกนะครับก็ผมมั่นใจในทนายของผมนะทนายเก่งจริงครับทนายเก่งจริงใช่ครับอยากจะบอกอะไรกับชาวสุราษฎร์ธานีที่วันนี้มารอพี่หนุ่มโอ้ขอบคุณมากๆเลยแบบน่ารักมากพี่ๆน้องๆสุราษฎร์ธานีแบบน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณมากก็จริงๆแล้วคือพ่อผมเองก็เป็นคนพัทลุงอยู่ใกล้ๆกันขอบคุณที่มาจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนแรกก็จะยังไงจะมีก็โอเคมีกำลังใจมาขอบคุณนะครับพี่หนุ่มเขาก็อุ้ยแต่มีคนแบบว่าเหมือนแบบกระซิบมาว่าทนายอ่ะไม่ค่อยพูดพี่ตุ๋ยตุ๋ยไม่ค่อยพูดแต่อยู่ในศาลอ่ะโอ้ไม่เหลือก็ทนายดีๆก็จะต้องงั้นช่ำช่ำไหมล่ะซักค้านเขาพูดคำนี้แหละซักค้านช่ำทนายต้องคุยต้องสื่อสารกับศาลท่านให้เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลเยอะที่สุดใช่ไม่มาสื่อสารให้ชาวบ้านเป็นขี้ปากลูกความก็โดนคนเมาส์เปล่าๆใช่ถูกไหมลูกความยังไม่ได้ให้ข่าวเลยใช่ใช่เก่งนะพวกใช่แหมใช่ไอ้ส่วนใหญ่เรื่องไอ้คดีเนี่ยเขาไม่เอาออกมาพูดกันเขาไม่เอามาพูดนอกศาลก็เหมือนว่าพี่ตุ๋ยก็ไม่ได้เขาเหมือนเขาประชุมกันก่อนเขาประชุมแล้วก็รอขึ้นศาลทีเดียวไม่พูดเยอะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรเลยอ่ะเป๊ะถ้าอย่างเงี้ยเป็นลูกความเขาก็สบายใจนะว่าแบบเรื่องราวไม่มีสาวไส้นี้อ่ะพอมาถามพี่ต้นอ้อก็บอกว่าก็มันมีวินาทีนึงที่ได้เผชิญหน้ากับน้อง8ขวบซึ่งอันเนี้ยพี่ต้นบอกว่าก็แอบตกใจเพราะว่าน้องเขาอาจจะมีท่าทางแบบว่าไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงได้แบบ
มีปฏิกิริยาที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมขณะที่ช่วงเช้าก่อนที่จะมีการไต่สวนนะคะแม่ของน้องเด็ก8ขวบก็บอกว่าไม่ได้กังวลสิ่งที่น้องบอกพูดความจริงอย่ากลัวหมายถึงน้องบอกว่าอย่ากลัวการโจมตีเราทำเจตนาดีทำให้แม่และญาติธรรมไม่มีความกังวลโดยมีกลุ่มญาติธรรมมาให้กำลังใจและเป็นพยานทั้งหมดคือ50คนซึ่งมีรายงานว่าในวันนี้นะคะศาลเยาวชนและครอบครัวได้นัดไต่สวนพยานผู้ถูกร้องในคดีที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็คือพม.ในราคาของจังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นขอคุ้มครองน้องไนท์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ค่ะต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งได้ขอคุ้มครองในกรณีให้ผู้ปกครองหยุดดำเนินการนำเด็กไปทำกิจกรรมต่างๆและให้ผู้ปกครองร่วมมือกับพม.ในการวางแผนเลี้ยงดูเด็กเพื่อไต่สวนพยานฝั่งผู้ถูกร้องตามที่ทนายได้ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่17มิถุนายนส่วนพี่หนุ่มน่าจะกลับวันนี้เพราะว่าตกเครื่องเนื่องจากว่าก็แกออกมาทุ่มนึงแล้วก็ใดๆแต่จริงๆอ่ะเหมือนว่าแกก็ไม่ได้จองตั๋วกลับนะแกก็บอกว่าจะอยู่สังเกตการอยู่รอดูอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นกองเชียร์ของทางฝั่งพี่หนุ่มใช่ก็จะมีและอีกฝั่งกับอีกฝั่งนึงใช่น่าจะอยู่สังเกตการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งนึงแบบนี้ซึ่งก็คงต้องปล่อยให้เป็นตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของศาลแล้วล่ะคือตอนนี้ก็ต้องขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งท่านก็ต้องเรียกคุยอะไรอีกใช่ไหมก่อนที่จะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องใช่ๆก็คือตอนนี้ตรวจเอกสารต่างๆว่าจะต้องมาควรจะฟ้องกันไม่ฟ้องกันใช่ปะอะไรนะจะมีแบบป้ายเป้ยก็มาแสดงความเห็นนะ อันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะคะไทยพุทธก็คือจะต้องเป็นคนไทยหัวใจพุทธจริงๆดำรงอยู่ต่อไปโดยไม่มีมารศาสนามาหากินนำมาหากินเอาศาสนาก็คงต้องรอดูส่วนด้านพี่หนุ่มผมบอกว่าก็ตามเนื้อหาที่ได้เสนอหนึ่งก็คือมีการเบลอหน้าน้องตลอดในการนำเสนอแล้วรูปต่างๆเนี่ยก็ได้นำมาจากเพจของน้องเองที่เปิดเป็นสาธารณะด้วยแล้วก็เอามาอ่านเป็นสาธารณประโยชน์เนาะแม่เนาะไม่ได้มีการแต่งเติมหรือว่ากล่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นแหละตามนั้นค่ะไปที่อีชั้นนะคะตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากอุบัติเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นง่ายๆคือการสำลักอาหารแล้วลงไปติดหลอดลมช่วยทันช่วยช้าหรืออาจจะไม่ทันมันก็มีนะคะแต่ว่าเอาให้โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้ช่วยทันนะคะฮีโร่ไม่จำเป็นจะต้องมีพลังพิเศษนะคะนี่คือภาพจากคลิปวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแพรทองถนนประจักษ์ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมนะลูกค้าเขากำลังรับประทานอาหารตามปกติแล้วค่ะจู่ๆก็คือเกิดสำลักอาหารนะคะภรรยาเนี่ยก็รีบมาช่วยตบหน้าอกก่อนที่จะมีคนของในร้านนี่แหละค่ะเขาสังเกตเห็นแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือจนปลอดภัยอันนั้นก็คือเที่ยงวันนะคะของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะก็นาเขาเรียกนาทีชีวิตนะแบบนี้จริงวันก่อนเราก็ได้ดูเนาะที่ว่ามีคนพยายามจะช่วยแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีแต่มีคนนึงที่เขาสามารถทำได้ถูกวิธีเนาะซึ่งเราก็เวลาเราเจอเราไม่รู้จะทำถูกวิธีหรือเปล่าอีกในร้านนี้นอกจากจะช่วยลูกค้าชาวต่างชาตินะคะจากอาหารติดคอแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคลิปก็คือพนักงานของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละค่ะเขาป่วยเป็นโรคลมชักนี่แบบเนี้ยลมชักลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ได้คนของที่ร้านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยไปอีกรายนึงเรียกว่าฮีโร่ของการช่วยชีวิตนะคะก็อันเนี้ย เราไม่ได้มีคลิปวิดีโอให้เห็นใช่ไหมเนาะก็จะเป็นภาพที่เรามาตัดมาจากคลิปวิดีโอนั่นแหละค่ะนะคะก็หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ถ้าเราได้รู้ใช่ได้รู้วิธีเนาะมันจะลดความสูญเสียลดความเสียหายไปได้นะคะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามเวลานี้เราก็ไม่รู้ดิมันไม่เคยเกิดอะเนาะนะคะในโซเชียลใน TikTok ละกันเขาจะมีวิดีโอไอ้เครื่องที่เป็นเหมือนคล้ายเครื่องดูดสุญญากาศอ่ะมันไม่ได้เป็นเครื่องนะมันก็เป็นอุปกรณ์แปะลงไปตรงนี้แล้วก็ให้แนบ
เสร็จแล้วเขาก็จะปั๊มดึงดึงเพื่อดูดออกมาหรอเพื่อจะให้อาหารเนี่ยมันถูกดูดออกมา มีอยู่นะคะเผื่อคุณชมลองไปอ่านดูเอ้ยไม่ใช่ไปอ่านไปเซิร์ชแฮชแท็กดูค่ะว่าอาหารติดคอสำลักเครื่องดูดอาหารเอาไว้ติดบ้านเอาไว้นะเขามีสำหรับกรอบหน้ากากของเด็กของผู้ใหญ่ร้านอาหารควรมีเออใช่มันจะมีของที่แบบว่านำเข้ามาแบบของแบบออริจินอลนะคะราคาพันกว่าบาทเองเออแล้วก็มันก็จะมีของหลักร้อยซึ่งแบบว่าของที่ใกล้เคียงกันแต่เขาบอกว่าอันแต่มันเป็นเครื่องช่วยชีวิตเราก็ต้องใช้ของที่มันคุณภาพดีไว้ก่อนเพราะว่าออริจินอลเนี่ยมันดูดแบบปึดเลยเหรอใช่มันดูดต่างกันคุณผู้ชมลองไปหาดูของเราเนี้ยค่ะไม่แพงแต่ว่าจำเป็นค่ะนะจ้ะค่ะเอาเบรกก่อนช่วงหน้านักวิ่งอยู่กับเราข่าวกีฬาหรือข่าวหน้าข่าวกีฬานักวิ่งเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมีแต่มีตอนนี้เขามีแต่เทพ3รู้ดูแต่รายการเรานะคะเทพ3เวลา คือไม่ว่าจะอยู่เช้ากลางวันเย็นจะเจอเขาคนนี้ตลอดเลยพี่มิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงแล้วเจอจริงๆนะ เดินผ่านรถว่าเอ๊ะใครเปิดไฟแต่งหน้าในรถอ้าวพี่มิ้นเองฉันอุตส่าห์ไปถึงปทุมธานียังจะเจอคุณอีกเหรอ เขาเป็นเทพของจริงเขาคุ้มมากเช้ากลางวันเย็นเขาใช้เวลาคุ้มและแถมไม่พอขนาดวิ่งขนาดนี้เขายังมีเวลาดูแลพ่อแม่เนาะใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เลยอยากจะเรียนบอกคุณผู้ชมว่าเราลองใส่ใจเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเราสักนิดนึงคุณผู้ชมเพราะอย่างเรื่องราวของคุณของมิ้นเองเนี่ยก็คือเรื่องราวของคุณพ่อคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดคือน้อยมากจริงๆอย่างมิ้นเองทํางานค่อนข้างที่จะเยอะปีนึงได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่2ครั้ง3ครั้งไปได้ทีก็คือต้องช่วงวันหยุดยาวๆเท่านั้นนะคะแต่มันมีครั้งนึงคุณผู้ชมค่ะที่มิ้นกลับไปบ้านน่ะเราเห็นเลยว่าพ่อเราแก่ลงไปเยอะมากท่านใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะใช้ชีวิตลำบากสังเกตจากอะไรพ่อมิ้นเวลาแกลุกจากเตียงอ่ะแกต้องค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวค่ะเหมือนขาแกตึงไปแล้วแล้วยิ่งเวลาแกนั่งนะแกจะเหมือนแบบแกค่อยๆนั่งค่อยๆเหยียดค่อยๆเหยียดค่อยๆคือช้าทำอะไรได้ช้ามากเป็นเพราะเจ็บป่ะเจ็บค่ะขามันตึงยิ่งอากาศเย็นๆบ้านเราหนาวๆคือหนาวแล้วแม่เนาะจะเย็นเข้าไปแบบช่วงหน้าหนาวเชียงรายคือหนาวมากคือขาพ่อแกตึงมากเลยค่ะและสิ่งที่แกชอบคือแกจะนั่งยองๆใส่บาตรทุกเช้าคุณผู้ชมแกทำไม่ได้แล้วค่ะแกก็ไม่ได้ใส่บาตรไปเลยพักใหญ่เรากลับไปคราวนั้นเราเห็นพ่อเรารู้สึกเราเป็นห่วงมากเลยนะคะว่าถ้าเรากลับมาทำงานแล้วใครจะดูแลพ่อเรามิ้นก็เลยพาคุณพ่อเนี่ยไปตรวจพอตรวจเสร็จอ่ะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าคุณพ่อมีน้ำมีปัญหาคือน้ำที่มันอยู่ในข้อค่ะมันเสื่อมมันก็เลยทำให้กระดูกน่ะมันชนกันแล้ววิธีการดูแลตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกหูค่าใช้จ่ายคือสูงมากจริงๆเราบอกไม่ไหวอะค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเอาอย่างนี้ไหมถ้าสมมติว่าคอลลาเจนมันหมดเราก็เติมเขาลงไปแต่วิธีการเติมที่ดีที่สุดคุณผู้ชมคือการกินค่ะแต่ต้องกินให้ถูกตัวก็คือต้องกินคอลลาเจนไทท์2เท่านั้นวันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยแนะนำตัวนี้ให้พ่อกินเลยค่ะก็คือตัวของ CC Calcium and Collagen คุณผู้ชมซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามีคอลลาเจนไทท์2ด้วยนะเนี่ยตัวนี้คือดีมากตัวนี้เขาช่วยนะคะคือต้องบอกว่าถ้าเราทานตัวนี้กินตัวเดียวจบครบเลยคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องข้อแล้วก็ความแข็งแรงของกระดูกที่สำคัญ CC ตัวนี้คุณผู้ชมเขาลดอาการนะคะการเจ็บปวดด้วยลดอาการการอักเสบลดอาการการปวดตามข้อแล้วก็ป้องกันกระดูกพุ่นโอ้โหดีเลยส่งให้พ่อได้กินไปพอคุณพ่อเขาได้ทานเขาบอกเขาชอบเลยเขาบอกกินง่ายนะมันไม่เหม็นคาวเป็นรสส้มยูสุผู้ใหญ่กินง่ายคุณผู้ชมค่ะคือถ้าไม่อร่อยกลัวแกไม่กินใช่ผู้ใหญ่จะกินแบบคาวๆแกไม่ชอบใช่อันนี้พ่อชอบเลยค่ะแล้วก็ชอบอย่างนึงคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลทีนี้พอพ่อแกลองทานไปสักระยะนึงเราคนไปรู้เราจะสังเกตเห็นชัดเลยว่าพ่อแกลุกจากเตียงได้เร็วขึ้นลุกได้ฟึบแล้วไม่ช้าเหมือนแต่ก่อนแล้วเวลาเดินขึ้นลงบันไดอ่ะคุณผู้ชมบางทีพ่อนะไม่จับราวบันไดเลยอ่ะแกดูคล่องขึ้นนี่แน่แน่นี่74พ่อมิ้นเองบอกพ่อค่อยๆเดินไงใช่อันนี้คือดีดีขึ้นค่ะหลังจากที่ทาน CC ไปได้สักระยะหนึ่งและที่สำคัญแกนั่งคุกเข่าสวดมนต์ทำสิ่งที่แกชอบแกกลับไปทำได้กลับไปนั่งปลูกต้นไม้นั่งยองๆปลูกต้นไม้ทำสิ่งที่เขารักเขากลับไปทำได้คุณผู้ชมเนี่ยเราเห็นพ่อเราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
นเป็นลูกเนาะมันมีความสุขกว่าพ่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นเรียนบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ใครที่เป็นแบบคุณพ่อมิ้นเป็นนะคะนะอย่ารอให้สายจนเกินไปคุณพ่อมิ้นกลับมานั่งแบบเนี้ยได้ครั้งนึงพ่อเป็นมรรคทายกวัดโอ้ก็ต้องนั่งพับนั่งพื้นอ่ะนั่งพับกระทายกมายืนนั่งเก้าอี้ไม่ดีนะนำสวดแบบนี้ครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงพ่อกลับมาทำได้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมนะว่าใครที่เป็นแบบที่พ่อมิ้นเป็นอย่ารอให้สายจนเกินไปคุณผู้ชมลองเปิดใจแล้วลองทานซีซีดูว่าดีจริงๆเพราะวันนี้จัดโปรใหญ่ให้คุ้มแบบสุดๆเลยค่ะเราให้ไปเลยนะคุณผู้ชมซีซี4กล่องจากราคา 3,200 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะและเฉพาะ100สายแรกแถมฟรีให้ไปเลยค่ะอีก3กล่องไปเลยเป็น7กล่องนะยังไม่พอคุณผู้ชมขออนุญาตแถมเพิ่ม เป็นกล่องใส่อาหารสุญญากาศ อันนี้มิ้นบอกเลยนะคุณผู้ชมให้ไปคละ4นะจะบอกว่าให้ไปเลย3ไซส์อันนี้เก็บอาหารได้สดได้ตลอดทั้งวันเลยใบใหญ่มากให้ไปเลยนะคะและที่สำคัญให้กระทะไปอีกหนึ่งเดี๋ยวนะไอ้เทปล็อกนี่ให้3แล้วนะอันนี้ให้3แล้วแล้วมีกระทะอีกให้กระทะอีกหนึ่งอันนี้กระทะน้ำหนักเบากระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทำอาหารทุกประเภทไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกเตาดูข้างหลังคุณผู้ชมเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาไฟฟ้าทำได้หมดอินดักชันก็ได้ได้ค่ะอันนี้ใบเป็นพันมิ้นแถมให้ฟรีไปเลยเท่ากับคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมดนะคะ11ชิ้นจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมกดได้เลยนะคะตอนนี้020300033 020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @tsm88 แล้วเซตเนี้ยค่ะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก็ได้เนาะบางท่านอาจจะแบบพร้อมจ่ายวันที่5วันที่10วันที่15ได้หมดค่ะจองมาให้ทันและที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้เราดีใจมากๆนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านน่ะท่านลองทาน CC ไปแล้วคุณผู้ชมและทำตามที่เราแนะนำหลายคนกลับมาขอบคุณเราเยอะมากหลายคนเขาบอกว่าทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นยังไงลองดูเคสของคุณสงัดคุณผู้ชมอายุ64ก่อนหน้านี้คืองอเข่าไม่ได้ยืนนานๆไม่ไหวแล้วไม่ทำงานไม่ได้ขาดรายได้แถมเป็นภาระลูกหลานเนี่ยท่านเนี้ยทำงานไม่ได้ไปแล้วนะแล้วท่านก็ลองทาน CC ไปหลังจากที่ทานไปคุณผู้ชมลองดูนะคุณสงัดกลับมางอเข่านี่กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมกลับมางอเข่ายืนนานๆกวาดบ้านยกของหนักๆได้ค่ะนี่64คุณผู้ชม อีกท่านหนึ่งนะคะคุณทิพพาคุณทิพพาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีปัญหานะคุณผู้ชมนั่งเนี่ยคือยืนลำบากนั่งลำบากงอเข่าลำบากใช้ชีวิตไม่สะดวกก็หลังจากที่ทานซีซีไปกลับมางอเข่าทำงานบ้านได้เหมือนเดิมยกของได้เหมือนเดิมยืนได้เหมือนเดิมแถมอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูยืนรดน้ำต้นไม้นานมากยกของหนักๆได้นานมากแล้ววิ่งเหยาะๆได้ออกกำลังกายด้วยหลังจากที่ทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือการทานอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องเข่าต้องจัดเลยค่ะซื้อให้พ่อให้แม่ให้คนที่มีปัญหาได้ CC มิ้นให้ไปก่อน4กล่องจาก 3,200 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,990 บาท100ท่านแรกแถมฟรีไปเลยค่ะอีก3กล่องแถมกล่องใส่อาหารอีก3ชิ้นกระทะให้ไปอีก1ทั้งหมด11ชิ้นนะคุณผู้ชมจ่ายแค่ 1,990 บาทกดได้เลยค่ะ020300033 020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @tsm88 เท่ากับคุณผู้ชมน่ะซื้อ4แถม7อ่ะแล้วเซตนี้ได้ไป11ชิ้นจ่าย 1,990 บาทโปรใหญ่ให้เยอะในรอบปีค่ะ020300033 020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @tsm88มิ้นเรียนบอกก่อนคุณผู้ชมกินแค่ตัว CC อย่างเดียวพอค่ะเพราะว่า CC 1กล่องเนี่ยเขาให้ครบนะคะทั้งเรื่องข้อทั้งความแข็งแรงของกระดูกแถมยังช่วยนะคะในเรื่องการลดการอักเสบช่วยลดอาการการปวดตามข้อป้องกันโรคกระดูกพรุนคือเซตเนี้ยพ่อมิ้นกินแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นคุณผู้ชมกินได้เลยซื้อให้พ่อให้แม่ก็คุ้มเนาะ11ชิ้นวันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นคุ้มแบบคุ้มสุดๆให้เยอะค่ะ020300033 0020300033หรือแอดไลน์ได้เลย @tsm88 นะคะส่งให้ฟรีแล้วเก็บเงินปลายทางได้เซตนี้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่มันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเสริมด้วยตัว CC เพราะวันนี้ CC ให้เยอะมากจริงๆนะคะสายเหลือน้อยแบบสุดๆเลยเหลือน้อยสุดๆเหลือไม่ถึง30สายคุณผู้ชมรีบกดได้เลยนะ11ชิ้นค่ะ 1,990 บาท020300033 020300033หรือ
แอดไลน์ได้เลย @tsm88 นะคะส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยเรียนยับหมดแล้วแม่สายหมดเกลี้ยงเพิ่มได้ไหมคะ100สายได้100นะคะอีก100สายคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องเข่าคุณพ่อคุณแม่จัดเลยค่ะพ่อมินก็กินเซตนี้โอเคเลยคุณผู้ชมทั้งหมด11ชิ้น 1,990 บาท020300033 020300033หรือ @tsm88 ส่งให้ฟรีเลยค่ะคุ้มสุดๆคุ้มจริงๆแม่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ะเบรกก่อนถ้าเกิดงูเห่ามุดกางเกงเอ้ยเราจะทำยังไงกรีดกรีดก่อนถ้าเป็นกางเกงเขาต้องนิ่งๆถ้าเราเป็นถ้าเป็นมุดกางเกงผู้ชายเราปลุกของเรามาสู้หรือเปล่าช่วงหน้าหน้าสิวหน้าขวานะพูดตอนนี้มันสนุกนะแต่ว่าถึงหน้างานไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาเล่านะคะค่ะนะคะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสไปค่ะเพราะว่าคือถ้าเป็นเราอะเราจะต้องวางตัวยังไงหากมีงูแกล้งตายนิ่งๆกั้นหายใจใช่เพราะว่ากระดุกกระดิกแล้วเพราะมันรู้จับหายใจเราลมหายใจเราใช่ไหมเพราะตาเซ็นเซอร์จากอันนี้ไงความร้อนในร่างกายไม่ใช่หรอใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่ๆอารมณ์เสียมางับเราเล่นๆขึ้นมาแล้วนึกออกไหมถ้าเราจะเป็นเจ้าของกางเกงนั้นน่ะงูเห่าอะตุยนะแม่งูเห่ามันมีพิษไงแล้วทำยังไงอ่ะเขามีวิธีไหมเขามีภาพแม่ค้า TikTok เขาโพสต์มาเป็นเหตุการณ์ระทึกนี้ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคือกู้ภัยเฮ้ยแล้วเขาชี้ให้ดูเขี่ยดีๆนะพี่อย่าเขี่ยให้น้องเขายั่วสิเฮ้ยเอาจริงๆด้วยแม่จริงๆแล้วนอนยังไงแล้วมันมายังไงอ่ะเราต้องนอนนิ่งอย่างนั้นรอให้ก็ดูท่าไหนท่านั้นขาอีกข้างนึงก็คืออยู่ท่านั้นเพราะว่ามันกระดิกไม่ได้เลยเนาะกระดิกไม่ได้ใครกล้ากระดิกอ่ะกระดิกถ้าพี่เขาฉกขึ้นมาล่ะเนาะเขาต้องเตรียมเสื้อลูกมังเป็นไปได้นะไม่รู้แต่ว่ากู้ภัยเขาไม่ได้ว่าจะมีไอ้ตอนเกี่ยวออกมามันก็ไม่ทำอะไรเนาะไหนละตอนขอดูน้องหน่อยดีว่าใช่งูเห่าจริงๆไหมคือเขาเกี่ยวผิดหรือเปล่าเขาแหมเพราะว่าตอนนี้ตลกออกแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนแรกเจ้าของกางเกงตัวเกรงเลยล่ะไม่ละตอนเกี่ยวมันก็ไม่ทำอะไรเหรองงๆเพราะว่าพวกเนี้ยฝีมืออ๋อเขาทำตัวเหมือนกับว่าขาของเขาเนี่ยเหมือนกับวัตถุสิ่งของอย่างนึงไม่มีพิษไม่มีภัยต่องูงูก็จะไปโฟกัสไอ้ที่เข้าไปเขี่ยไม่ได้มาโมโหแล้วจะกัดโต๊ะสมมติว่าขาอยู่เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยสมมติว่าโต๊ะเวลาเราเขี่ยออกมาถ้าเขาจะกัดเขาจะกัดไปที่คนเขี่ยไอ้เรานอนนิ่งๆให้เหมือนขาโต๊ะเข้าไว้ให้รู้สึกว่าตัวเขาก็เลยจะไปสนใจตัวเขี่ยนั่นใช่ซึ่งคนเขี่ยเนี่ยนะบอกเลยว่าพวกกู้ภัยที่เขามีวิชาเนี่ยเขาเห็นไหมเขาเขี่ยปุ๊บเขาเอามือจับเลยมีวิชาเนาะและไอ้นิ้วเขาไม่ได้ว่านิ้วว่างๆนะเขาถือของอะไรอยู่สักนิ้วนึงอะคือแบบพี่คนนี้หายใจแบบแผ่วมากคาแบบเหมือนแคแมวเกรงหน้าท้องตลอดซิกแพคขึ้นแล้วก็มีเริ่มมีกล้ามขานิดๆนะคะคือมีคนแจ้งกู้ภัยไงบอกว่ามีงูค่ะจับงูให้หน่อยแต่พอกู้ภัยเขาไปถึงเขาก็แบบว่างูอยู่ในเกงช็อกเลยอ่ะคอมเมนต์ชาวเน็ตนับถือความนิ่งของน้องถ้าเป็นเราไม่อยากคิดเลยนี่มีงูเห่าตัวหนึ่งกับงูเขียวตัวเล็กๆอีกตัวนึงใช่เกี่ยวผิดหรือเปล่าแล้วก็มีคนถามว่าขนาดของงูเท่าไหร่หรือ จะซื้อไว้จะซื้อลอตเตอรี่ว่างั้นเออ อ่ะเดี๋ยวคนนี้ก็เคยโดนผมก็เคยโดนงูเลื้อยเข้าไปแบบนี้แต่มันเข้าไปแป๊บเดียวมันก็รีบเลื้อยหนีออกไปเพราะว่าสงสัยเข้าไปเจอพญางูอันนี้เขาพิมพ์มาเองแหมฮะฉันจะบอกให้นะจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจนอายุเนี่ย54แล้วนะไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรหรอกไอ้คนที่ไม่พูดตัวดีเลยจริงๆจะบอกให้แหมเราก็พูดเหมือนเราเจอมาไอ้คนที่พูดเหมือนเงี้ยโชว์ออฟอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกนี่สบประมาทเลยนี่ก็คือคลิปอันนี้ก็คอมเมนต์ก็เยอะมากๆเป็นงูเห่าต
ัวไม่ใหญ่เห็นไหมคะตัวแต่ก็มีพิษอันตรายนะคะแล้วก็น้องเขาก็อยู่รอดปลอดภัยดีถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงคือจริงๆนะหน้าฝนแล้วล่ะตอนนี้ฝนมันเริ่มตกคุณชมเราอ่านทุกปีข่าวในแชร์ข่าวสาวสตรองพอเริ่มต้นฝนอย่างเงี้ยจะมีแล้วล่ะนั่งซ่วมนั่งซ่วมนั่งซ่วมแล้วงูงับมันก็มีประเทศเดียวเนี่ยนะที่งูอยู่ในซ่วมอยู่ในโถอ่ะเออประเทศอื่นก็มีที่เขาเป็นเขตร้อนฉันว่าของเราเยอะอ่ะประเทศอื่นเขาอาจจะเจอจิงโจ้ อะไรเงี้ยฟิลแบบนอนอยู่หน้าบ้านจระเข้แต่ของเราคือโผล่มาจากแบบท่อบ่อเกลอะเออนั่นนะคะฉะนั้นช่วงนี้มันเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจะที่หลับที่นอนถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ชั้นล่างเออต่อให้ชั้น2ก็แล้วแต่เถอะนะคะมันเลื่อยขึ้นไปได้น้องอาจจะขึ้นมาได้เนี่ยรูรูเรอรูเรออะไรในบ้านอะถ้ามันมีเนี่ยไว้เนาะเราไม่รู้บางทีเนาะรูระบายน้ำอะเนาะด้วยท่อระบายน้ำน้องดันไอ้ตะแกรงขึ้นมาปังเก่งนะเงี้ยน้องเก่งนะใช่เวลาจะเข้าซ่วมเนี่ยชั้นนี่นะมันคงเห็นลูกหนูในนั้นเออมีคอมเมนต์ไหนมันคงเห็นลูกหนูในนั้นจริงด้วยแล้วก็ทำหน้าแบบมาทำแฮ่ๆพิมพ์มาแล้วก็มาทำยิ้มเฟรนลี่ให้ทายให้ทายมีงูทั้งหมดกี่ตัวตัวเดียวค่ะอีกตัวนึงเป็นหนอนไม่ใช่ลูกหนูเหรอใช่ค่ะตอนนี้เราก็โล่งอกแล้วก็โม้กันขำกันไปแต่ตอนนั้นตายหัวใจจะหยุดเต้นเนาะถูกต้องน้องผู้ชายแกนอนแบบพับขาท่าเดิมอยู่อย่างนั้นเนาะเกรงหายใจหรือเปล่าก่อนขนาดว่าเขาเอางูออกไปแล้วนะแกยังยืดขาออกมาไม่ได้แกยังเกรงค้างเนี่ยๆนะดูวิดีโออีกครั้งถูกดูสิตอนที่พี่เขาเดินเข้ามาแล้วน้องคนนี้ชี้อย่างเงี้ยกูชี้อย่างเบามือชี้อย่างเบามือโอ้ตายละกล้องสองน่าจะถ่ายเก็บหน้าเขาเนอะเนอะแต่ว่าเก็บเหตุการณ์เขาเก่งจริงนะใช่แล้วในมือของเขาอ่ะมันไม่ได้ว่าเตรียมพร้อมจะมาจับงูเนาะคือถือของอยู่บางสิ่งบางอย่างเอาคุณชมดูอีกครั้งตอนที่แกเอามืออีกข้างนึงเนี่ยออกมานิ้วชี้กับนิ้วโป้งแกหนีบบางอย่างเอาไว้อยู่นะแต่พี่จับงูอ่ะถุงแล้วมาเดินแล้วมาเดินเออเหรอแล้วมาเดินรอบก่อนรอบนึงแล้วดูทางหนีทีไล่ก่อนเออน่ะน่ะเดี๋ยวดูมือมั้ยมือมาหยิบสิน่ะถืออะไรอยู่ในมือน่ะถือไฟฉายอ๋อไฟฉายเล็กๆเหรอจ้ะเก่งจังมือนิ้วโป้งมีเหลือ3นิ้วเหลือกลางนางก้อยก็ยังเอาไว้จับงูเชี่ยวชาญเหลือเกินมันถึงได้งูเขาถึงได้ออกมาอย่างสงบถ้าเราต้องตกใจงูเขาจะได้คลื่นความถี่บางอย่างในอากาศที่เขาจะไม่จริงจริงก็ขวัญเอ้ยขวัญมานะคะพวกเราก็ดูดีๆซ้ายขวามานอนแท้ๆเตือนแล้วนะนี่อะไรเตือนแล้วนะทำไมต้องเตือนคือต้องบอกว่าสมัยนี้สังคมมันน่ากลัวมันอาเลยต้องแข็งแกร่งซะหน่อยร้านอาหารตามสั่งเขาติดค่ะเขาติดอะไรราคาอาหารเหรอไม่ใช่เขาติดสิ่งนี้ไปดูอุตส่าห์หน่อยเข้าทุกเม็ดเป้ากระสุนเหรอเป้ากระสุนที่เขาไปซ้อมยิงมาจากสนามแล้วต่อเต่าคือตายตุยจุดตายเข้าทุกเม็ดแม่เฉียดจุดตายนี่เข้าหมดแม่เข้าเลย1เม็ดคอหน้าอกเข้าหมดก็คืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสังคมมันน่ากลัวนะหลังจากนั้นเนี่ยแม่ค้าเลยต้องเอาเป้าอ่ะมาติดไว้เพื่อเตือนโจรหลังถูกย่องขโมยวัตถุดิบเกลี้ยงร้านขายไม่ได้ไปเลยทั้งวันด้วยนะแม่นะร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะ อยู่ตรงจังหวัดจังหวัดนนทบุรีบางบัวทองนะคะนำเป้าก็คือเป็นแผ่นเป้าที่ตัวเองไปซ้อมยิงเนี่ยติดอยู่ที่ฝาผนังร้านใกล้กับเมนูอาหารเลยสร้างความสงสัยให้ลูกค้าว่ามันคือเมนูอะไรคะเมนูอันเนี้ยติดอยู่อย่างนี้เลยติดอยู่ตรงฝานั่นน่ะใช่ค่ะก็คือพี่ซันมานะคะอายุ39ปีเนี่ยพี่ซันมาบอกว่าสาเหตุนะก็คือต้องเอาเป้าที่ซ้อมยิงปืนของพ่อมาติดฝาผนังร้านเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพ่อค้าเนื้อที่นำเขาเรียกว่านำของมาส่งที่ร้านในตอนเช้าอ่ะร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะได้ถูกคนร้ายอย่างมาขโมยของสดวัตถุดิบไปทั้งร้านราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทอ่ะทำให้วันนั้นน่ะตนเปิดร้านไม่ได้เลยขายอะไรไม่มีวัตถุดิบด้วยความที่คุณพ่อชอบซ้อมยิงปืนที่สนามตนก็เลยบอกว่าพ่อขอสักแผ่นดีนี่เอามาติดเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการขู่ให้คนร้ายที่จะมาขโมยในครั้งต่อไปหยุดคิด
หยุดคิดเยี่ยมตัวเลยนะหากเดือดร้อนเนี่ยหรือลำบากไม่มีกินจริงๆอ่ะมาขอข้าวกินที่ร้านยังจะดีซะกว่าจะผัดให้อย่างอร่อยถูกต้องแต่ไม่ใช่มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะมันสร้างความเดือดร้อนนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมีคนตกงานมีคนยากลำบากเยอะแต่ทำแบบนี้มันก็คือการสร้างความลำบากและเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกทอดนึงแล้วพี่ชันมานะคะทิ้งท้ายว่าอยากให้ดูแผ่นป้ายซ้อมยิงเนาะที่ติดไว้ส่วนใหญ่อะให้ดูดีๆให้ดูดีๆดูสิเพราะเข้าทุกเม็ดเออจริงนี่เขาชี้เลยต่อเต่าตุยนะคะเออจะได้ไม่ต้องเขาบอกว่าถ้าโดนยิงอ่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะพิการเพราะตายอย่างเดียวค่ะไม่ลำบากคนไม่ลำบากคนอื่นด้วยเพราะนั้นเตือนแล้วนะมาถึงเรื่องนี้นี่เรื่องนี้นะเขาบอกว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวมันเป็นวดียอดเด็ดใช่ไหมถูกต้องค่ะคือตอนนี้มันจะไม่ใช่ล่าสุดแบบนี้แล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นวลีที่ประชดจากที่แต่ก่อนเรารู้สึกว่าอุ๊ยกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแต่ตอนนี้ถ้าใครพูดคำนี้มันคือวลีที่ประชดล่าสุดมีสถิติฟ้องมาว่าคนไทยเนี่ยป่วยจิตกว่า10ล้านนะฮะแล้วก็กรุงเทพเราเนี่ยติดท็อป5เมืองที่ขาด work life balance ที่สุดในโลกมันเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะสภาพัฒน์เนี่ยมีการออกสถานการณ์ของเมืองไทยประเด็นเกี่ยวกับ mental health ค่ะปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังข้อกังวลหนึ่งคือเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยทำงานค่ะคุณผู้ชมโดยการจัดอันดับของบริษัทด้านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า KISI เนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่อง work life balance คือเมื่อปี66เนี่ยเขาจัดให้กรุงเทพเนี่ยติดอันดับ5ของเมืองที่คนทำงานหนักที่สุดในโลกจากทั้งหมด100ประเทศอุ้ยเราติด5เลยเหรอเราติดอันดับที่5สอดคล้องกับข้อมูลจากสายด่วน1323ของกรมสุขภาพจิตปี66ค่ะที่เขาบอกว่าคนทำงานเนี่ยเข้าขอรับคำปรึกษาเรื่องความเครียดความวิตกกังวลการไม่มีความสุขในการทำงานถึง 5,989 สายจากทั้งหมด 8,000 กว่าสาย 5,009 เนี่ยเป็นเรื่องของวิตกกังวลในเรื่องการทำงานเรื่องการไม่มีความสุขในงานเนาะแล้วทำไมการใช้ชีวิตดีๆในกรุงเทพถึงมีคนทำงานหนักจนมีปัญหาสุขภาพจิตคณะอสูรมนุษยวิทยาสิรินธรบอกว่าต้องมองเรื่องนี้ออกเป็น2มุมค่ะมุมแรกคือวัฒนธรรมการทำงานคือที่เมืองไทยเราเนี่ยต้องออกแรงถึงเรียกว่าทำงานเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็2คือปัญหาเชิงโครงสร้างคือไม่เอื้อให้คนมีเวลาพักผ่อนคือถ้าเธอไม่ดูทำงานหนักไม่ดูเหนื่อยเท่ากับเธอกินแรงคนอื่นเท่ากับเธอไม่ใส่ใจในงานซึ่งไม่ใช่นะคืออาจจะทำงานแบบชิวๆแต่ว่าผลงานมีแต่ว่าพอดูทำงานไม่หนักก็ดูถูกพลหาในสังคมออฟฟิศวัฒนธรรมถูกต้องอันนี้เลยทำให้คนเครียดใช่ทำให้มีคนเครียดแล้วก็บอกว่าทำไมกรุงเทพถึงเกิดปัญหาสุขภาพจิตของคนในวัยทำงานอันนึงก็คือเรื่องวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเป็นเรื่องปกติเจ้านายจะชอบมองว่าอุ๊ยเธอต้องทำงานให้ฉันเห็นสิต่อให้เธอ work from home อ่ะแล้วเธอมีผลงานก็ยังไม่รู้สึกว่าเธอทำงานมันจะเครียดนะเออแบบนั้นผลงานก็พอแล้วมะไม่ต้องทำให้เขาดูเหน็ดเหนื่อยหรอกใช่กับสองปัญหาโครงสร้างคืออะไรอ่ะแม่ปัญหาโครงสร้างเอาปัญหานี่ก่อนแล้ววัฒนธรรมในองค์กรอีกอย่างคือเรื่องการลาพักร้อนสังเกตไหมเวลาลาพักร้อนมันไม่ใช่ทุกที่นะแต่จะบอกว่าในเนี้ยที่เขาบอกมาเนี่ยคือเจ้านายไม่ค่อยแฮปปี้ถ้ามีการลาพักร้อนอยากให้อยู่ครบๆพร้อมหน้าเออถ้าหากเราจะลาไปเที่ยวถึงแม้เราจะมีกฎหมายเรื่องนี้ก็ตามนะแต่เราอยู่ในโลกของงานคือสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลามนุษย์เงินเดือนคือแรงงานในระบบค่ะนี่เขาว่าอย่างนี้ส่วนอีกอย่างปัญหาเรื่องโครงสร้างก็คือคนไทยหรือประเทศไทยให้ความสำคัญกับคนมากกว่าระบบไม่เหมือนเมืองนอกเขาบอกอย่างนี้นะถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยถ้าพึ่งพาระบบมากกว่าคนเนี่ยหมายความว่าถ้าหากใครไม่อยู่คนอื่นสามารถรับผิดชอบงานต่อได้เลยเสียบเสียบแต่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นบ้านเราจะเป็นแบบมีปัญหาเรื่องระบบกลไกสวัสดิการไม่มีมากพอเพื่อเอื้อให้คนทำงานรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยสังเกตไหมว่าถ้าคนไหนมันทำงานได้เจ้านายก็จะ
มองแต่คนนั้นอ่ะเออแล้วถ้าคนนั้นมันหายไปคนอื่นมาทำให้ดีแทบตายมันก็ยังไม่ถูกใจเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องระบบการทำงานมันเป็นเรื่องเนาะใช่ใช่คนมากกว่าระบบแล้วตอนนี้มีภาวะหนึ่งที่ทำให้คนเครียดก็คือภาวะแซนด์วิชค่ะคือคนหนุ่มสาววัยแรงงานมีทั้งลูกแล้วก็มีทั้งพ่อแม่ถูกต้องไหมอ๋อมีสองเจนที่อยู่ใช่ใช่หนีเราอยู่คือพ่อแม่กับเด็กเขาบอกว่าสวัสดิการที่จะช่วยตรงนี้ในไทยน้อยมากก็คือว่าไม่ได้ช่วยทั้งแบบว่าให้เขามีความเต็มที่กับการทำงานแล้วไปดูแลพ่อแม่เขาหรือดูแลลูกเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ อีกอย่างเรื่องของแรงงานที่ไม่มากพอในการใช้ชีวิตคือถึงแม้ว่าจะมีเงินเดือนที่สูงแต่สังคมเมืองอย่างกรุงเทพค่าครองชีพมันก็สูงทั้งค่าเดินทางค่าที่พักออฟฟิศส่วนมากอยู่ใจกลางเมืองแต่เราไม่มีเงินจะซื้อบ้านอยู่กลางเมืองต้องมาอยู่ชานเมืองก็ค่าเดินทางใช่ค่าขนส่งสาธารณะก็ไม่ได้ถูกคนส่วนมากต้องนั่งรถต่อ 3-4 ต่อเพื่อไปทำงานก็ต้องตื่นเช้าไปอีกถ้าจะขับรถไปเองก็ค่าน้ำมันไหนจะต้องเจอกับรถติดทำให้ชีวิตของคนกรุงเทพในแต่ละวันเนี่ย1ใน3ต้องอยู่บนท้องถนนค่ะใช้เวลา1ใน3ของชีวิตตัวเองอะเนาะใช่ใช่เข้าใจแล้วก็เลยไม่แปลกที่เขาบอกว่าความเครียดเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่กรุงเทพจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆก็จะพบอัตราการฆ่าตัวตายสูงแต่อันนึงที่ดีมากคือในนี้มันจะบอกเลยว่าโทรไปที่กรมสุขภาพจิตจริงๆไปช่วยได้1323สายด่วน1323ใช่ๆ1323แต่สิ่งหนึ่งที่อ่านข่าวนี้แล้วสะท้อนใจก็คือว่าเราอ่ะคนเราอ่ะเครียดจากการทำงานเยอะมากแล้วเราอ่ะต้องใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานเยอะมากเราจะเป็นความสุขของคนข้างๆได้ไหมคือต่อให้ระบบหรืออะไรต่างๆมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะแต่ถ้าเราอ่ะพยายามนิดนึงนะที่จะแข็งใจเราหน่อยเป็นความสุขให้คนข้างๆได้นิดนึงเช่นแบบเอื้ออาทรลองฟังเขาดูหน่อยคือเรารู้ว่าตัวเราเองก็หนักแล้วนะแต่ว่าถ้าเราลองแบบทำนิสัยเพิ่มขึ้นมาใหม่แบบแคร์ใส่ใจเป็นน้ำเย็นเลี้ยงใจคนข้างๆอ่ะมันจะทำให้ออฟฟิศมันไม่เครียดมากขึ้นก็ได้อาจจะช่วยชีวิตคนบางคนไม่ให้เขาฆ่าตัวตายจริงจริงอย่างทุกวันนี้อามาทำงานตอนเช้าๆอ่ะอาแบบเครียดมากเพราะอาต้องตื่นเช้าค่ะทุกคนคืออาเครียดสุดๆแต่อาเช้าเช้ามากเครียดตอนตื่นเขานอนตื่นเขานอนตีสามตีสี่ไงแล้วแต่พอมาเจอบรรยากาศของความสนุกสนานความแบบมีผิดพลาดก็ช่วยกอบกู้ช่วยเหลือกันจำได้ไหมอาขายของแล้วก็น้ำเหลืองไหลจำได้ไหมทุกคนรายการสดเมื่อเช้าพูดกันเรื่องนี้ทำไมอ่ะก็วันนั้นแพทที่ฉันเขามาขายแทนไงจมูกฉันไม่แม่มาขายแทนจมูกฉันไม่สมานฉันต้องมาขายของของฉันฉันก็ต้องพูดเข้าสินค้าฉันอยู่ปรากฏว่าน้ำเหลืองก็ไหลทางแม่ปุ้ยเขาก็เลยเรียกกล้องอ่ะเขาก็เลยอ้าวเนี่ยทางเนี่ยเขาก็ไปขายแทนนี่คือแบบวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือกันอ่ะเมตตาช่วยเหลือกันในออฟฟิศทำในการทำงานทำแทนหรืออะไรต่อมีอะไรมันจะช่วยลดความเครียดนะคะเราเป็นคนคนนั้นให้กันและกันก็จะดีเนาะใช่เผื่อจะลดจากอันดับ5เป็นอันดับ10ในปีนี้ใช่เนาะค่ะเอาเบรกก่อนช่วงหน้ามาอัปเดตร็อกสตาร์หน่อยว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นนู้ยโดนหลายดอกสนับสนุนโดยยาหมองน้ำเซียงเพียวอิ๋วสูตร1และสูตร2ตอบโจทย์เรื่องการบรรเทานี่ล่ะร็อกสตาร์ล่าสุดก็คือถือว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือตอนนี้เหมือนว่าพี่ลิของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นฟิลเคป๊อปละก็ออกมาค่ายของเขาเป็นค่ายอินเตอร์แล้วไงแล้วก็เป็นอินเตอร์แล้วเนี่ยมาถ่ายบ้านเรานำเสนอทุกอย่างคือใช้ทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ต้องตอนที่เขาอยู่ในวงใช่ไหมเขาก็เป็นเกาหลีไปหมดแต่ตอนนี้เขาเป็นเคป๊อปไงตอนนั้นใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เหมือนเขาก็เอาทุกอย่างที่เป็นแบบในสิ่งที่เขาอยากได้อยากทำทั้งหมดเป็นตัวตนออกมาปุ๊บแล้วยอดวิวอ่ะแม่ที่เราดูกันอ่ะภายใน24ชั่วโมงตอนนี้นะ4วันที่ผ่านมานะคะยอดวิวคือ60ล้านวิวค่ะซึ่งพุ่งมากแต่กลับมีสื่อเกาหลีสื่อหนึ่งไปรายงานสื่อหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคนเกาหลีรักน้องเยอะมากนะคะสื่อเกาหลีสื่อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสื่อดังจากเกาหลีนะออกมาโพสต์เนี่ยค่ะแม่สื่อนี้เลยเนาะ Blackpink อ่ะไหนขอดูหน่อยได้มั้ยนี่ไง Who left K-pop rank first in Thailand alone and disappointing solo
departure ก็คือรายงานว่าหุยน่าผิดหวังเหมือนกันนะก็คือเพลงอ่ะก็คือหลังจากที่ตัวเองออกจาก Blackpink แล้ววงการ K-POP แล้วเพลงไม่ปังอย่างมากก็แค่ยอดวิวสูงอันดับ1ก็แค่ในประเทศไทยจัดเป็นเพลงเปิดตัวแบบโซโล่เดี่ยวที่น่าผิดหวังอันนี้คือสื่อนี้ทีนี้เราไม่ต้องพูดเยอะเรามาดูอันนี้ดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะ Rockstar นะคะเพลงที่พิลิซ่าปล่อยออกมาที่เป็นโซโล่ของตัวเองที่ทำเดี่ยวในค่ายของตัวเองเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยจริงเหรอทะยานไปอันดับที่11นะคะของท็อป50นะคะก็คืออยู่ในท็อป50นะคะของเพลงที่คนฟังมากที่สุดทั่วโลกทั่วโลกนะอันนี้ไม่ใช่แค่ไทยถามว่าวัดจากอะไร Spotify ค่ะซึ่ง Spotify เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิมมิ่งที่คนทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในไทยเกาหลีเลยทั่วโลกนะคะแล้วติดอยู่อันดับที่11นะคะแล้วเพิ่งปล่อยมา4วันน่ะไปอยู่11แล้วจ้ะของการที่แบบชาร์ตระดับโลกอีกอย่างนึงบิลบอร์ดซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับระดับสากลนะคะก็ทำโพลออกมาว่าอ่ะโหวตหน่อยทุกคนว่าตอนนี้ฟังเพลงอะไรกันปรากฏว่า Rockstar ของพี่ลิซ่านำไปที่ 73.31% แล้วก็ต้องรอดูตอนอัปเดตชาร์ตประจำสัปดาห์อีกว่าจะเข้าที่เท่าไหร่ หรือไม่จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเพลงของพี่ลิซ่าของเรา Rockstar เขาไประดับโลกแล้วค่ะใช่ส่วนอันดับ1ในหมวดเพลงในแพลตฟอร์มที่คนดูเยอะอีกดูแพลตฟอร์ม YouTube แพลตฟอร์มนี่เป็นอันดับ1นะคะอันดับ1อันนี้แพลตฟอร์มอันนี้นะแม่นะแรงค์นะอันดับ1คืออินเตอร์มั้ยล่ะ Taylor Swift อันดับ2คือพี่บีเบอร์และอันดับ3คือลิซ่านะเนาะเราก็เลยไม่ได้พูดเยอะเราก็เอาชาร์ตเนี้ยไปแปะให้เขาดูใช่มันก็คือแปะมันไม่ใช่ในไทยอย่างเดียวแม่เข้าใจยังอ่ะพอเขาโพสต์ปุ๊บทีมงานบ้านเราก็คือไม่พูดอะไรเลยไม่พิมพ์แปะดูลูกค้าดูค่ะดูเราไปแปะใต้โพสต์นี่ดูค่ะลูกค้าดูค่ะดูค่ะนี่จบตามนั้นแต่ว่าเราแบบคือจะบอกว่าน้องได้รับความรักจากคนเกาหลีเป็นจำนวนมากแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนี้เราจะไปโฟกัสที่แบบมีสื่อที่แบบหลับหูหลับตาก็จะคอยแต่จะว่านั่นแหละนั่นแหละที่ของน้องที่คอยแต่จะว่านั่นแหละใช่ไหมล่ะเราก็เลยแบบว่ามีน้ำหูไงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องได้รับการซัพพอร์ตจากคนเกาหลีเยอะเอาเป็นว่าผู้จัดการน้องอ่ะพี่อะไรนะก็เป็นคนเกาหลีถูกไหมที่อยู่ติดตัวตลอดก็ออกมาด้วยกันใช่ไหมใช่หรือว่าจะเป็นการแรงสนับสนุนจากแฟนคลับเกาหลีเล่นทำอย่างนั้นแม่กลัวนะในจอมันน่ากลัวนะลูกเอาจริงออกมาเลยพี่เล่ออกมาเลยลูกออกมาลูกเดี๋ยวจะให้ดูอีกข่าวนึงก่อนที่จะปิดออกมาเลยสั้นๆนะสั้นๆนะข่าวพี่เจฟชาร์เตอร์อ๋อเจฟชาร์เตอร์เขาร้องเพลงอะไรไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะใช่น้องเกลล่าสุดวิดีโอกับเจฟล่าสุดคือพี่เจฟซาเตอร์เนี่ยฐานแฟนคลับเขาก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสำหรับน้องเกลเองเนี่ยนะเขาก็ล่าสุดดูเหมือนพี่เจฟเนี่ยจะโดนนอกใจซะแล้วค่ะเราเคยรู้ใช่ไหมว่ามีคลิปนี้ใช่ไหมเธอไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าแม่เธอมาตามแต่เธอก็จะแวดล้อมอยู่ตรงตาเจฟวอแวร์อยู่นะคะล่าสุดโดนนอกใจแล้วจ้ะพี่เจฟเพราะว่าเจ๊เกลเหมือนจะโดนพระเอกรูปหล่ออุ้ยอย่างพี่ต่อธนภพเนี่ยเอ้าตกใส่แล้วนะคะปะทูพี่ต่อก็โดนเจ๊เกลตกเหมือนกันนะคะมีการโพสต์ภาพทั้งเล่นทั้งอุ้มนะคะแล้วก็แคปชั่นงุ้ยแบบนี้ไม่ต้องสืบถ้างุ้ยอย่างนี้คือโดนตกเรียบร้อยพลังดึงดูดของเจ๊เกลแกแบบหนักหนามากคุณต้าหนึ่งเป็นแบบเพื่อนคนหนึ่งใช่ล่าสุดเขาบอกเขารักพี่ไอ้พี่ไอ้เพลินใช่ไหมบอกเขารักพี่ไอ้ตอนนี้รักพี่ไอ้แหละขอฝากพี่ไอ้ด้วยเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้10 โมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำดี